หาพูดถึงเชื้อปรสิตนะคะที่มีชื่อว่าท็อกโซพลาสมากนดไอค่ะที่แมวเป็นตัวพาหะาให้เกิดการติดต่อเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์นั้นนะคะนอกจากจะส่งผลต่อสมองให้เกิดความเปลี่ยนแปลงผันผวนทางอารมณ์แล้วค่ะล่าสุดนะคะยังมีการค้นพบด้วยว่าปรสิตนี้สามารถทําให้ผู้ที่ติดเชื้อมีพฤติกรรมที่จะกล้ารับความเสี่ยงและก็กล้าได้กล้าเสียมากขึ้นอีกด้วยค่ะ งานวิจัยนะคะเปิดเผยว่าบรรณานักธุรกิจมืออาชีพที่เข้าร่วมการประชุมแนะนำโอกาสทางธุรกิจต่างๆมีโอกาสจะตัดสินใจลงทุนหรือเริ่มก่อตั้งกิจการใหม่ได้มากกว่า หากเป็นผู้ที่มีเชื้อโปรโตซัวหรือว่าท็อกโซพรัสมาก่อนดีไอในร่างกายซึ่งผลวิเคราะห์นะคะพบว่าเชื้อจากตัวอย่างน้ำลายของนักศึกษาชาวอเมริกัน1,300คนค่ะชี้ว่าผู้ที่ติดเชื้อโปรตสิตจากแมวนะคะมีแนวโน้มที่จะเลือกเรียนในสาขาการบริหารธุรกิจมากกว่าผู้อื่นถึง1.4เท่า และในจนํานวนนี้นี่แหละค่ะก็มีผู้ที่เลือกเรียนด้านการบริหารและการลงทุนเป็นวิชาเอกซึ่งก็มากกว่าคนทั่วไปอยู่ที่1.7เท่านอกจากนี้นะคะผลวิเคราะห์ข้อมูลการติดเชื้อจากกลุ่มตัวอย่างนักธุรกิจในอีก42ประเทศก็ให้ผลสรุปที่สอดคล้องกันว่าประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อท็อก p ซพลาสมาก,ก่อไนนอสูงค่อนข้างที่จะมีความคิดริเริ่มในการลงทุนและก่อตั้งธุรกิจใหม่ๆกันมากกว่าค่ะ ขณะดเดียวกันนะคะคุณผู้ชมทางด้านของดเรสเตฟานีจอร์สันค่ะจากคณะบริหารธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยโคโรราโดในสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเป็นผู้นําในการวิจัยในครั้งนี้ค่ะก็บอกด้วยนะคะว่าเรื่องของการติดเชื้อประสิทธิ์ดังกล่าวจะทําให้ผู้คนเนี่ยไม่กลัวความล้มเหลวซึ่งถือว่าเป็นผลดีต่อการสร้างบรรยากาศความคึกคักในทางเศรษฐกิจอย่างยิ่ง โดยตามปกติแล้วนะคะเจ้าเชื้อท so ็อกโซพลาสมากอร์ดีอนี่แหละค่ะก็ไม่ทําให้เกิดอาการป่วยที่รุนแรงโดยผู้ติดเชื้ออาจมีอาการคล้ายไข้หวัดเพียงเล็กน้อยนะคะในขณะที่ทางจิตใจและก็พฤติกรรมนั้นค่ะก่อนหน้านี้ก็เคยมีงานวิจัยนะคะที่บ่งชี้ว่าเชื้อดังกล่าวก็มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์อาการทางจิตและก็ปุคลิกภาพที่แปรปรวนค่ะนอกจากนี้ก็รวมไปเรื่องของการฆ่าตัวตายอีกด้วยล่ะค่ะ เพราะมนุษย์นะคะแล้วก็สัตว์ชนิดอื่นๆที่ได้รับเอาตัวอ่อนที่มีลักษณะคล้ายไข่ของเชื้อประสิทธินี้เข้าสู่ร่างกายผ่านทางอุจจาระที่แมวถ่ายออกมาโดยแมวรับประสิทธินี้จากหนูที่ติดเชื้อซึ่งหนูดังกล่าวจะสูญเสียสัญชาติยาณความกลัวแมวและกล้าเข้าใกล้ถิ่นที่อยู่ของแมวมากกว่าปกติค่ะ